สวัสดีสบายดีพี่น้องมาคบกับช่องแม่น้องอติมลุยสวนวันนี้พาพี่น้องมาใส่ปุ๋ยทุกคนให้กับทุเรียนเล็กมั่งใหญ่มั่งพี่น้องพอถึงเวลาแล้วเนาะถึงเวลาใส่แล้ววันนี้เราใส่ปุ๋ยอะไรเดี๋ยวจะไปถามท่านผู้รู้ก็คือสามีของแม่น้องอติมท่านกําลังใส่อยู่เดี๋ยวจะไปสอบถามว่าใส่สูตรอะไรมั่งได้เนาะทุกคนแล้วแต่เดี๋ยวแม่น้องอติมจะไปดูเห็นแต่ขาแวบๆอ้าวสวัสดีครับพ่อน้องอติมลุยสวนครับโรยปุ๋ยอยู่ทุกคนอันนี้ทุเรียนเรากำลังใส่ปุ๋ยให้กำลังจะแตกใบอ่อนใหม่นะทุกคนเนี่ยใบแก่ใบดำเลยอ้าวทำอะไรครับวันนี้ใส่ปุ๋ยหรอเนี่ยโอ้สวัสดีครับอ้าวสวัสดีค่ะทำอะไรมาดูว่ามันนี่ใส่ปุ๋ยให้ทุเรียนกี่รุ่นทุเรียนอะไรมั่งกี่ปีกี่ปีวันนี้มาใส่ปุ๋ยทุเรียนมังคุดมันมีรุ่นที่ยังไม่ได้แตกใบอ่อนแล้วก็แตกใบอ่อนมาที่สวนใส่สูตรนี้ปกติเราใส่สูตร2577แต่วันนี้เราได้สูตร2088มาแทนก็คล้ายๆกันแต่บางท่านก็ใส่ปุ๋ยสูตรเสมอสำหรับต้นขนาดนี้นะที่สวนผมใส่ที่ต้นละ4กำมือไอ้โคกนี้มันมี2ต้นมี2ต้นเออมันมี2ต้นไอ้โคกนี้มันมี2ต้นนะมี2ต้นก็ใส่แต่กำมือประมาณ2ปีเท่าไหร่เนี่ย2ปี8เดือนก็อีก15วัน12ชั่วโมงอ๋อโหละเอียดจังเออเนาะแต่ใบนี้ใบดำนะทุกคนแต่ว่าเนี่ยเขากำลังจะแตกดูยังไงใบดำใบเขียวเออใบสีสีเขียวสีเขียวถ้าดำมันก็เหมือนถ่านไงไอ้นี้เขาเรียกสีเขียวอันนี้เพิ่งแต่งแขนงไปเหรอเนี่ยเห็นแต่แขนงแต่งแขนงไปแล้วเราก็ทำการใส่ปุ๋ยแล้วก็ฉีดยาฆ่าหญ้าในโคกทุเรียนด้วยบางท่านรู้ว่าฉีดไม่ได้แต่ที่สวนของเราฉีดยาฆ่าหญ้าในโคกทุเรียนเลยครับการโรยปุ๋ยก็ไม่ใช่โรยเขาเรียกไม่โรยเขาหวานปุ๋ยขอจะเอิญโรยอ่ะเออแล้วแต่เฮเรียกเถอะเออนั่นแหละก็มันก็เป็นสิทธิ์ของชั้นหน้าเออเออสวนให้สวนมันนั่นแหละสิทธิ์ของคุณนะคะคุณจะโรยหรือคุณจะโปรยก็แล้วแต่คุณก็คือเราก็มาทำความสะอาดนี่ก็คือว่าสีแดงขยะในโคกนะทุกคนแล้วก็หวานหรือว่าโรยปุ๋ยนั่นแหละเนาะนี่อุ้ยพ่อน้องอติมมาดูดิเนี่ยทำไมอันทุเรียนของคุณมันย้อนเป็นอย่างเงี้ยมาดูหน่อยเนี่ยเนี่ยสาเหตุคือเป็นอะไรคะเนี่ยยอดมันโดนตัดอย่างเงี้ยทุกคนสาเหตุมันมีหลายประการที่ยอดโดนตัดอย่างนี้ก็คือหนอนเพี้ยเขาแตกไปอ่อนมาปุ๊บหนอนเข้าทันทีหนอนก็มาตัดยอดเขาทันทีไงไอ้ดีสาเหตุเป็นที่ว่าเขาเรียกว่าเป็นโรคโรคนอนกินโรคทำไม่ทันโรคทำไม่ทันในเมื่อโรคทำไม่ทันสิทธิ์อะไรเข้ามาหนอนเพี้ยเพี้ยเข้ามากินหมดเราเสียโอกาสไปถ้าเป็นต้นขนาดนี้เราเสียโอกาสไปสองสามเดือนนะใช่กลัวเขาจะแตกไปอ่อนมาใหม่ไปดูต้นที่เขาไม่โดนกินเดี๋ยวจะพาไปดูเห็นไหมโดนไปหมดเลยเขาแตกไปอ่อนมาอย่างสวยงามแต่ก็โดนแมลงกัดกินไปหมดเลยนี่เสียโอกาสเลยนะพี่น้องเสียโอกาสไปอีกสองสามเดือนเลยกว่าเขาจะได้ใบรุ่นใหม่ออกมานี่แหละเขาถึงบอกว่าการทำทุเรียนหนึ่งต้องคำนึงด้วยว่าเราทำเองได้ไหมสองคุณมีลูกจ้างไหมสามคุณจะจ้างเขาไหมนั่นแหละถ้าไม่จ้างคุณต้องทำใจถ้าคุณทำเองไม่ได้คุณต้องเข้าใจนี่แหละมันเป็นสาเหตุตรงที่ว่าอะไรสวนคนอื่นเขาทำไมมันสวยจังเขาใส่อะไรครับไอ้นั้นคุณถามผิดนะคุณต้องถามว่าคุณมีเวลาทำแบบไหนถึงให้ทุเรียนสวยอย่างเดือนของเดือนนี้น่ะผลมันตกด้วยทุกคนผลตกอย่างคนเราทำลามันทำไม่ทันจริงๆเนาะทุกคนผลตกเนี่ยนี่เห็นไหมมาอย่างนี้เลยแทนที่จะออกมาปุ๊บเดี๋ยวหนอนก็เข้ามาตัดเห็นไหมแมลงผีเสื้อบินเต็มสวนเลยเห็นไหมสวยงามแต่แพงไปด้วยอันตรายโรยไปหนึ่งกำสองสามสี่ห้าหกเจ็ดเจ็ดประมาณแปดกำมือแปดกำมือครับก็ถูกต้นละสี่กำมือเพราะว่าประมาณนี้นะทุกคนนี่เราโรยปุ๋ยนะทุกคนอันนี้มันเอาเต็มมาโรยปุ๋ยหรือว่าหว่านปุ๋ยให้ต้นเรียนกินสองกำมือแล้ว
แล้วก็โรยรอบๆนอกเนี้ยเพราะช่วงนี้ฝนมันตกดีเนาะการที่เราให้ปุ๋ยไปก็แทบไม่ต้องให้น้ำเลยเนาะพี่น้องแต่ค่ะฝนตกมาแห้งๆกับบ่อเรือคือกันได้พี่น้องเอ้ยมันก็ต้องเป็นจังหวะเนาะถ้าฝนตกแรงก็อาจจะน้ำอาจจะเอาปุ๋ยไปกินหมดก็คือเขาไหลลงไปเนาะปุ๋ยอาจจะลงไปอยู่ข้างล่างไม่สามารถอยู่ข้างบนมันก็ต้องดูจังหวะทุกคนมาใส่ปุ๋ยด้วยกันก็ช่วงนี้ก็แม่น้องอติมก็จะดูอวบอันขึ้นหน่อยนะทุกคนเพราะว่ากินเยอะไอ้ที่อวบนี้ไม่ใช่ต้นทุเรียนอวบใช่ไหมไม่ที่ต้นทุเรียนสมบูรณ์ใช่ไหมไม่ใช่คนแม่น้องอติมกินเยอะอ้วนน้ำหนักก็มี FC ถามมาว่าแม่น้องอติมอุดมสมบูรณ์ขึ้นเนาะเพราะว่าตั้งแต่คลอดลูกมาเนี่ยน้ำหนักขึ้นไป20กิโลทุกคนปิ๊ดว่าจะไม่กินข้าวเย็นทุกวันจะไม่กินข้าวเย็นจะก็อุ่นเอาตีให้มันห่อนๆให้มันต้องกินกันเลยน้ำหนักได้เยอะเรามีทางเลือกนี่ถ้าไม่กินข้าวเย็นเราก็กินข้าวร้อนดิเรามีทางเลือกนี่อ้าวก็ประมาณใส่กี่กำมือนี่ก็8กำมือทำไมมันเยอะจังเอ้าค่อย8กำมือของค่อยนะมันไม่ใช่ว่านี่เราเอาประมาณนี้ไงแต่8กำมือที่แบบเนี้ยไม่ได้หอบนะไม่ใช่หอบนะกำนะหยิบนะคะหยิบหอบก็อย่างงี้เลยหอบเรียกหอบก็ประมาณนี้ทุกคนนี่เราก็ใส่ปุ๋ยแปลงนี้ก็ใกล้จะเสร็จแล้วทุกคนเนาะนี่ก็มาถึงใกล้จะจบแล้วแปลงนี้นะเฉพาะแปลงนี้นะคะวันนี้ใส่2คนนี่เราก็ถ่ายเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆเห็นนะนี่แหละมาใส่ปุ๋ยเสร็จแล้วก็ถ้าฝนตกลงมาก็เราไม่ต้องให้น้ำค่ะฝนไม่ตกเราก็ให้น้ำและคราวนี้เราก็ต้องคอยดูเนาะสำหรับคนที่มีแรงงานพอทำทันนะทุกคนก็ต้องคอยดูที่แมลงเขาจะมากัดเนี่ยมันกำลังแตกอ่อนมาอย่างเงี้ยป้องกันไว้เลยก็แต่ได้ทุเรียนที่งามนะทุกคนก็มันก็จะไม่เสียเวลานี่อ่ะสำหรับคลิปนี้แม่น้องอติมขอจบเพียงเท่านี้ทุกคนคลิปหน้าพ่อกันใหม่เนาะสำหรับคลิปนี้สบายดี